่งมาถามว่าถ้ามีฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันจะถอนฟันดีหรือจะรักษารากฟันเก็บฟันเอาไว้ดีหมอโอแนะนำอย่างนี้ค่ะฟันผุทะลุโพรงประสาทคือฟันผุระยะที่3หรือมีการลุกลามถึงชั้นโพรงประสาทฟันแล้วฟันผุระยะนี้ไม่สามารถอุดฟันได้แล้วนะคะถ้าจะเก็บไว้จะต้องรักษารากฟันให้เรียบร้อยก่อนที่จะบูรณะค่ะแล้วจะถอนเลยหรือจะรักษารากฟันดียังไงดีกว่ากันนะควรเก็บฟันไว้หรือไม่ควรเก็บฟันไว้หมอฟันพิจารณาอย่างนี้ค่ะหมอโอแนะนำว่าถ้าสภาพฟันยังแข็งแรงดีอยู่คือมีปริมาณเนื้อฟันและคุณภาพของเนื้อฟันที่แข็งแรงเพียงพอแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงบดเคี้ยวการเก็บฟันธรรมชาติไว้ก็ดีที่สุดนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะฟันธรรมชาติไม่ต้องถอดใส่ใช้เคี้ยวอาหารได้ดีกว่าฟันปลอมทั้งในแง่การรับความรู้สึกและประสิทธิภาพการเคี้ยวอาหารและมีความสวยงามเป็นธรรมชาติด้วยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นฟันรับแรงบดเคี้ยวผู้ใหญ่มากๆเนื้อฟันเหลือน้อยมากๆอาจจะต้องพิจารณาถอนฟันค่ะตัวอย่างเช่นถ้าฟันผุประมาณนี้ก็ยังพอรักษารากบูรณะฟันเก็บฟันธรรมชาติเอาไว้ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจจะเก็บหรือจะถอนฟันก็ต้องแล้วแต่คนไข้ตัดสินใจนะคะเพราะยังมีปัจจัยและความพร้อมอื่นๆที่คนไข้จะต้องนำไปพิจารณาร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าตัดสินใจถอนฟันจริงๆหมอโอแนะนำให้ใส่ฟันปลอมในตำแหน่งที่ถอนฟันไปเพื่อกันฟันล้มฟันห่างฟันยื่นยาวเศษอาหารติดเยอะเวลาเคี้ยวอาหารซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหากับฟันซี่อื่นๆต่อไปได้ค่ะการทำฟันเป็นการลงทุนเพื่อตัวเองนะคะเพราะเราใช้ฟัน24ชั่วโมงใช้พูดคุยสื่อสารเคี้ยวอาหารมาหลายมื้อการดูแลฟันตัวเองจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าค่ะเรามาดูแลฟันตัวเองกันนะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ ID LINEแอดไซด์ดร.พิริยานะคะสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนละค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ